จริงหรือไม่การดื่มเหล้าช่วงหน้าหนาวจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Rewis Now Podcast รู้เห็นเทรนดี้ดนตรีไลฟ์สไตล์และผมริวนะครับคุณสามารถติดตามฟัง Rewis Now Podcast ได้ผ่านทาง www.rewisnow.com ครับรวมไปถึง YouTube Facebook SoundCloud เสิร์ช Rewis Now หาเจอแน่นอนครับผมโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าอากาศช่วงนี้ดีดีครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อากาศนี่ก็ทั้งหนาวทั้งเย็นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะล่าสุดนะฮะอ่านข่าวเจอเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาต่อโปรหน้าหนาวยาวไปอีกหลายวันเลยนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยก็อากาศดีมากถึงมากที่สุดเลยนะฮะยิ่งยอดดอยยอดภูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหนาวสุดๆเลยแหละวันนี้นะครับดิวก็เลยมีเรื่องราวที่จะมาเตือนใจเหล่านักจิบทั้งหลายนะครับอย่างที่จวหัวไปนะครับว่าจริงหรือไม่ฮะการดื่มเหล้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นถ้าพูดถึงวิธีการทำให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยก็มีหลายวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อกันหนาวก็ดีห่มผ้าห่มหรือไม่ก็ผิงไฟก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีแบบที่หลายๆคนทำกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์นี่แหละที่เขาบอกว่าจะทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าล่ะครับคำตอบก็คือไม่จริงเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหน้าหนาวนี่นะฮะจริงอยู่ครับว่าอาจจะทำให้รู้สึกอุ่นขึ้นแต่มันแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณไม่ถึง20วินาทีแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อผิดมากด้วยนะเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่แหละครับจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่ในผิวหนังเนี่ยเกิดการขยายตัวขึ้นครับจนรู้สึกว่าตัวเองอุ่นขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรายิ่งดื่มมากเท่าไหร่ครับความร้อนก็จะระบายออกจากร่างกายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะฮะจนส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยลดลงกว่าปกติครับเมื่อร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานานขณะนอนหลับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปซึ่งวิธีการรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะครับหรือขอแนะนำเลยนะว่าให้สวมเสื้อผ้าที่เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายอย่างเพียงพอนะครับไม่นอนในที่โล่งแจ้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนะครับไม่อาบน้ำอุ่นเกินไปหากผิวหนังแห้งครับทาครีมบำรุงบ่อยๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังนะฮะนี่คือเรื่องราวเตือนใจเหล่านักดื่มมิตรรักนักดื่มสายโกงทั้งหลายนะครับอย่าหาทำเลยนะฮะการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหน้าหนาวและนี่ก็คือRewis Now Podcast ในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ